ู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นคงจะเคยเห็นร้านมูกิวาระกันมาบ้างแล้วเพราะมีหลายสาขามากไม่ว่าท่านจะอินกับการ์ตูนญี่ปุ่นหรือเป็นสาวกหมวกฟางตอนนี้ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะเพราะมาอยู่ในกทม.สัก 2-3 ปีมาแล้วนั่นก็คือ One Piece Mugiwara Store Bangkok นั่นเองค่ะต้องเริ่มจากนี้นะครับมูกิวาระจริงๆแปลว่าเป็นชื่อของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับซึ่งอยู่ในการ์ตูนวันพีซนะครับทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีแนวคิดที่ว่าน่าจะมีร้านสักร้านหนึ่งนะครับที่ขายสินค้านะครับเป็นทีมช็อปลักษณะนี้เพื่อขายสินค้าเกี่ยวกับวันพีซโดยเฉพาะนะครับก็เลยเป็นที่มาของร้านมูกิวาระนะครับซึ่งก็มีสาขาอยู่ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศเราก็มีไอเดียว่าเราน่าจะมีคาแรคเตอร์ช็อปสักร้านหนึ่งนะครับที่เปิดอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเรามีแฟนคลับที่ในประเทศไทยเนี่ยจากการที่เรามีสมาชิกเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 300,000 คนนะครับที่รักวันพีซในประเทศไทยเลยทางญี่ปุ่นเองก็เห็นศักยภาพเรื่องนี้นะครับก็เลยบอกว่างั้นเห็นด้วยที่จะให้ทางบริษัทเราเนี่ยเป็นตัวแทนในการเปิดร้านมูกิวาระซึ่งต้องนับว่าเป็นสาขา2นอกประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกประเทศญี่ปุ่นสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่ไต้หวันนะครับเมื่อสัก3ปีที่แล้วแล้วก็เราก็ได้สิทธิ์ได้รับความไว้วางใจจากญี่ปุ่นให้เปิดมูกิวาระแบงคอกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสาขา2ในต่างประเทศที่ออกนอกจากประเทศญี่ปุ่นปีนี้นะครับจะฉลองวันเกิดครบรอบ2ปีในวันที่9กันยายนนี้นะครับก็ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าหลังจากเราเปิดมาได้ปีกว่าๆนะครับผลประกอบการก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเราก็ได้ยอดขายที่ขึ้นหลัก10ล้านต่างที่เราตั้งใจนะครับแล้วก็เราน่าจะเติบโตสัก 20% ได้ครับปีนี้จุดเด่นก็คือของในร้านไม่ได้มีเยอะเท่าญี่ปุ่นนะคะเอ๊ะแล้วยังไงล่ะแต่มันก็มีของที่ญี่ปุ่นไม่มีอย่างพวกโมเดลเรือเนี่ยมีครบเลยค่ะแล้วก็พวกฟิกเกอร์เอาไว้สะสมส่วนใหญ่พวกของจิปาถะของพวกนี้มีเพียบค่ะเครื่องเขียนต่างๆที่ห้อยมือถือพวงกุญแจแฟ้มแก้วน้ำจิ๊กซอโปสเตอร์ค่าหัวเข็มกลัดร่มกระเป๋าหมอนตุ๊กตาของน่ารักต่างๆโปสการ์ดของไต้หวันนาฬิกาปลุกอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็หนังสือการ์ตูนครบแบบทุกเล่ม DVD การ์ตูนครบแบบทุกเซตหนังวันพีซทุกเรื่องก็ว่าได้ก็ต้องบอกว่าร้านเราเป็นร้านที่ถือลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับฉะนั้นเนี่ยสินค้าในร้านต้องบอกเลยว่าเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ 100% นะครับแล้วก็มีนำเข้าเป็น Exclusive ทั้งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไต้หวันเองฮ่องกงเองนะครับบางสินค้าที่อยู่ในร้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าหาที่อื่นไม่ได้แน่ๆนะครับก็มีอยู่ในร้านฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าได้เข้ามาในร้านเราเนี่ยนอกจากได้รับบรรยากาศการตกแต่งร้านที่เป็นธีมช็อปคาแรคเตอร์วันพีซแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าสินค้าที่อยู่ในร้านเราเนี่ยน่าจะถูกใจแฟนคลับแล้วก็ผู้รักวันพีซอย่างมากครับก็สินค้าในร้านนี้นะครับก็มีหลายอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งแน่นอนเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยที่เราได้รับสิทธิ์นะครับโดยตรงอีกส่วนหนึ่งครับเราก็ได้เอ็กซ์คลูซีฟสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไต้หวันฮ่องกงนะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะมาจากจีนบ้างนะครับสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะนะครับว่าสินค้าเขาเนี่ยขายในประเทศเขาก่อนเท่านั้นนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นมูกิวาระนะครับเราก็จะได้สินค้าเหล่านี้มาขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลหรือตุ๊กตาของสะสมนะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีของใช้ที่ทางญี่ปุ่นทำมากขึ้นแล้วก็ส่งมามากขึ้นความว้าวของการตลาดที่นี่ก็สำคัญเพราะว่าเขามี Thailand Limited Edition สินค้าที่ออกแบบมาเพื่อประเทศไทยและเพื่อขายในไทยเท่านั้นเรื่องราคาไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะอย่างว่าของเหล่านี้มันมีคุณค่าทางจิตใจชัดๆแฟนๆ One Piece หลายคนคงจะเห็นด้วยกับข้อนี้ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าร้านนี้เปิดมาเพื่อผู้รักวันพีซนะครับแล้วก็คนที่ชื่นชอบในการ์ตูนวันพีซด้วยรวมถึงเพื่อนๆของผู้ชื่นชอบนะครับจริงๆสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยครับก็ทำให้กับแฟนๆผู้รักวันพีซจริงๆนะครับ
เราก็ลงทุนในการตกแต่งร้านไปมากพอสมควรแล้วเราก็ตั้งใจที่ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าที่ชื่นชอบวันพีชมาร้านเราเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามีสินค้าที่เขาอยากได้มีสินค้าที่หายากนะครับเพื่อนำไปสะสมไปเก็บไว้ชื่นชมบ้างนะครับเอาไปส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนฝูงบ้างอย่างเงี้ยครับเราก็ตั้งใจที่จะหาสินค้าหลายๆอย่างหายากมากนะครับอาจจะมีมาแค่10ชิ้นเท่านั้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับเรามีแฟนคลับเป็นผู้หญิงของวันพีซค่อนข้างเยอะและอย่างที่คุณทราบครับการ์ตูนวันพีซเนี่ยทางอาจารย์โอดะซึ่งเป็นผู้เขียนนะครับท่านก็ปัจจุบันก็อายุแค่43เองมันก็เป็นการ์ตูนที่ถ้าในวงการเราก็จะรู้กันว่าอีกนานแน่ๆกว่าจะอวสานนะครับฉะนั้นการ์ตูนเนี้ยยังอยู่ยาวๆไปอีกแน่นอนในร้านเราเนี่ยเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แน่นอนราคาก็อาจจะสูงกว่าแน่นอนด้วยความที่ไม่ว่าขั้นตอนการนำเข้านะครับในการทำการตลาดต่างๆแต่สิ่งที่เรามั่นใจอย่างหนึ่งก็คือว่าลูกค้าที่มาร้านเราเนี่ยได้ของลิขสิทธิ์และของบางอย่างก็หาไม่ได้ง่ายๆในตลาดนะครับอย่างแน่นอนฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสู้รบปรบมือกันไปครับแต่ก็เชื่อว่าคนไทยหรือนักท่องเที่ยวครับปัจจุบันก็เขาเรียกให้ความนิยมซื้อสินค้าลิขสิทธิ์มากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าก็มีกำลังใจครับที่จะทำธุรกิจต่อไปที่นี่ทำมาเพื่อกลุ่มคนไทยอาจจะเฉพาะกลุ่มแต่ทว่าเหนียวแน่นมากซึ่งจากการสอบถามถ้าหากว่าสนใจโมเดลตัวละครไหนของค่ายไหนสามารถจะแจ้งพนักงานได้บางตัวอาจจะมีคิวเตรียมนำเข้ามาขายอยู่แล้วหรือว่าบางรายการอาจจะเป็นสินค้าพรีออเดอร์ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขแต่ถ้าสนใจแจ้งความต้องการพนักงานได้เลยคือถ้ามีคนมาถามทางร้านก็ต้องหาทางตอบสนองอย่างแน่นอนค่ะส่วนนโยบายกับอนาคตที่นี่ทางผู้บริหารแนวคิดดีๆตอบถึงความชัดเจนด้วยแรงบันดาลใจอันเต็มเปี่ยมมาฟังกันดีกว่าค่ะก็ด้วยกระแสตอบรับที่ดีของร้านมุกิวาระในประเทศไทยนะครับก็ทางญี่ปุ่นเองก็เล็งเห็นว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือขยับขยายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับต้องฝากงี้ครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยครับผมก็จะใช้2คำนะครับก็คือคำว่าเอาใจใส่แล้วก็ใส่ใจนะครับซึ่งมี4ตัวที่อยากจะแนะนำผู้ประกอบธุรกิจจริงๆนะครับอย่างแรกก็คงต้องเป็นลูกค้าของเรานะครับต้องทั้งเอาใจใส่และใส่ใจเขาด้วยนะครับอันที่2ก็เป็นตัวสถานที่หรือสินค้านะครับที่เราต้องใส่ใจเช่นกันอันที่3ก็เป็นทีมงานครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในการที่จะรันธุรกิจเราให้เดินหน้าต่อไปเพราะเราคงทำคนเดียวไม่ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายครับก็คงเป็นคู่ค้าหรือผู้ถือหุ้นนะครับ4ส่วนนี้ที่ทางเราเนี่ยให้ความสำคัญทั้งการเอาใจใส่เขาและใส่ใจสิ่งต่างๆในรายละเอียดมากขึ้นด้วยครับ